พาคุณผู้ชมมาต่อเนื่องกันที่โบลิเวียค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ล่าสุดชาวโบลิเวียพื้นเมืองเขาร่วมกันต่อเรือขึ้นมาซึ่งก็สร้างจากต้นอ้อโดยเตรียมที่จะนำเรือนี้เดินทางข้ามทวีปจากทวีปอเมริกาใต้ไปสู่ออสเตรเลียในช่วงต้นปีหน้าค่ะชาวพื้นเมืองไอมาราซึ่งอาศัยอยู่ที่ทะเลสาบติติกาก้าบนเทือกเขาแอนดีสของประเทศโบลิเวียตอนนี้ก็กำลังช่วยกันสร้างเรือที่มีความยาว18เมตรสร้างจากต้นอ้อในกรุงลาปาสนะคะโดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วล่ะค่ะก่อนที่จะล่องเรือจากอเมริกาใต้เพื่อไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกและก็ต่อเนื่องไปยังออสเตรเลียในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าชาวไอมาราก็บอกนะคะว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากนายทอลเฮยเดลซึ่งเป็นนักเดินเรือและนักเขียนชาวนอร์เวย์เดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยแพซุงที่มีชื่อว่าคอนติกิในปี2490ที่ผ่านมาทางด้านนายฟิลบาร์กค่ะซึ่งเป็นนักสำรวจชาวอเมริกันอายุ51ปีได้นำคณะสำรวจจำนวน2ชุดรวมไปถึงเขาก็ยังเป็นกัปตันเรือลำนี้ด้วยนะคะตั้งชื่อเรือลำนี้ว่าฟิราโกคาที่3จะเริ่มออกเดินทางจากเมืองอารากาทางตอนเหนือของชิลีค่ะจากนั้นก็จะแวะพักที่แรกที่เกาะแมนกาเรวาเป็นเวลาทั้งหมด60วันในทะเลที่อยู่ในหมู่เกาะโพลินีเซียรวมไปถึงเกาะตาฮีตีฟิจินิวแคลิโดเนียแล้วก็มีจุดมุ่งหมายปลายทางที่นครซิดนีย์ของประเทศออสเตรเลียคาดการณ์นะคะว่าจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ6เดือนด้วยกันค่ะลูกเรือจะใช้ภาชนะบรรจุน้ำจากไม้ไผ่แล้วก็รับประทานควินนัทมันฝรั่งและปลาจากมหาสมุทรแต่จะแตกต่างจากในอดีตนะคะตรงที่พวกเขาจะมีการอัปเดตความคืบหน้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในทุกๆวันขณะที่กฎหมายทางทะเลล่าสุดก็กำหนดให้ลูกเรือพกพา GPS และระบบนำทางไปด้วยค่ะ